ก็ได้ดูจบกันไปแล้วสำหรับเล่นแร่แปรวิญญาณในเอพิโซดที่7ใครไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากครับเอพิโซดนี้มันมากแล้วก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ได้มาดูคลิปนี้กันนะหรือว่าใครมาดูทีหลังก็ขอบคุณนะเพราะว่าช่วงนี้ครับปีเทศกาลปีใหม่นะบางคนก็อาจจะไปฉลองหรือว่าบางคนก็อาจจะไปกินเลี้ยงที่ไหนนะครับอาจจะไม่มีเวลาดูเล่นแร่แปรวิญญาณนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาได้ดูนะครับถามว่าไม่มีกินเลี้ยงเลยก็มีบ้างนะครับอ่ะก็คือว่าตอนนี้นะครับมันก็มีประเด็นหลักๆก็คือว่าเราจะต้องเนี่ยเป็นภารกิจที่ต้องนำหนอนนะครับของซอยุนออกมาจากในตัวให้ได้และตอนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการเอาหนอนอ่ะก็คือนกเพลิงอันที่จริงก็มันก็บอกตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วว่าวิธีการที่จะเอาหนอนออกมานะครับก็คือต้องใช้นกเพลิงและคราวนี้น่ะจางอุกนะครับได้วางแผนนะครับให้จินโฮคยองนั้นยอมบอกวิธีในการช่วยซอยุนซึ่งจินโฮคยองก็ยอมช่วยนะครับโดยแลกกับการให้จินบูยอนนั้นกลับไปหาเธออ่าใช่ครับเป็นการแรกที่ผมว่าจางอุกยอมเสี่ยงโดยที่แบบไม่ได้ถามว่ามีอะไรอวรนางเอกไหมมีแต่ว่าก็ยอมก็พอจ่ายได้นะครับมันไม่ได้เรียกร้องอะไรมากขนาดนั้นก็ช่วยซอยุนออกมาได้นะครับทำให้ซอยุนนั้นรอดชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าซอยุนตายครับทางป้อมซอโฮใช่ไหมที่เป็นนายพลซออิวอ่ะก็จะเอาคนนะครับมาต่อสู้กับทางป้อมแดโฮนะครับจะเป็นสงครามนั่นเองและครั้งนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเอพิโซดนี้ดำเนินเรื่องเร็วมากแบบโอ้โหตึกตึกตึกเร็วรวดเร็วแบบนี้ผมว่าทันใจหลายๆคนสนุกมากทันใจหลายๆคนมากนะครับเอพิโซดนี้ถ้ามันเดินเรื่องเร็วแบบนี้แต่ถามว่ามันก็เป็นการเร็วแบบที่มันไม่ได้ไร้ประโยชน์อ่ะมันเป็นการเร็วแบบแล้วมันเราดูรู้เรื่องแล้วมันน่าติดตามแบบผมรู้สึกว่า1ชั่วโมง10นาทีนี่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราก็จะรู้ครับว่าตอนนี้นะครับโซอีนั้นได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปิดฉากโซอีไปอย่างถาวรนะครับและที่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบบไม่รู้จะเอายังไงกับพี่แก้วคือองค์รัชทายาทดีว่าตอนแรกก็จะดีกับจางอุกและหลังจากช่วยซอยุนได้ก็เหมือนจะเป็นคนที่จะช่วยทางจางอุกใช่ไหมเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าจินมูนะครับใช้งไม้เด็ดเลยเฉลยเลยครับว่าแท้จริงแล้วจางอูเนี่ยเป็นลูกขององค์ราชทายาทองค์ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหทำให้หมดกันครับองค์ราชทายาทไม่รู้ว่าพี่แกจะเล่นตามเกมของจินมูไปอีกนานไหมนะแต่ผมก็อยากให้พี่แกเป็นคนดีนะครับอยากให้พี่แกแบบมีจุดจบสวยๆหน่อยนั่นเองครับผมแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าตอนนี้คุณหนูจินโชยกับทาพักดังกูนั้นได้มีซัมติงอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับที่จะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือทางอาจารย์อีนะครับได้ทำการบอกซอยุนว่าอาจารย์อีนั่นน่ะคาดการผิดนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอาจารย์อีคิดว่าวิญญาณของจินบูยอนนะครับน่าจะสูญสลายไปแล้วนั่นเองและร่างนี้เนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยนักสู่แต่แท้จริงแล้วครับวิญญาณของจินบูยอนไม่ได้สูญสลายไปครับยังอยู่ในร่างของเจ้าของเดิมก็คือทางจินบูยอนนั่นแหละวิญญาณของตัวเองก็ยังอยู่ในร่างตัวเองนะครับแต่ให้นักสู่อ่ะแต่ให้พลังของนักสู่ในการฟื้นพลังร่างก็พูดง่ายก็คือเหมือนกับว่าจินบูยอนตัวจริงนะครับหลอกใช้นักสู่ในการฟื้นพลังร่างนั่นเองและหลังจากนี้นะครับทางจินบูยอนนะครับก็จะผลักใส่ไล่ส่งทางนักสู่นะครับออกมาจากร่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ตอนจบที่ผมแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดเอาจริงๆนะที่ผมแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดนะครับก็คือว่าจินบูยอนรอดและนักสู่ก็รอดด้วยนั่นคือตอนจบที่ผมว่าแฮปปี้เอนด์ที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมตอนไหนแฮปปี้เอนด์ที่สุดก็พูดมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะบอกว่าหลังๆนี่มันช่างจะแปลกๆแล้วไอ้ทางอันนี้ก็คือบางคนนะครับก็บอกว่าบางทีมันก็ปล่อยตัวอย่างสำหรับทั้งอาทิตย์ก็คือทางวันนี้มันก็จะปล่อยตอนที่7ตอนที่8ใช่ไหมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแต่ตอนตัวอย่างตอนที่6อ่ะมันก็โฆษณาว่าตอนนี้เอ้ยทางจินบูยอนต้องมีดวงตาเห็นดวงตาของทางผู้แปลวิญญาณแล้วแต่ว่าไม่มีครับเป็นตอนหน้าแทนก็คือแบบเดี๋ยวๆรู้สึกว่าช่วง3-4ตอนหลังนี้มันมักจะเล่นอย่างนี้นะครับแบบตัวอย่างหลอกอะไรประมาณนี้แบบตัวปล่อยตัวอย่างทางอาทิตย์แต่ก่อนดิก่อนหน้าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3มันไม่เป็นนะมันเพิ่งจะมาเป็นช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ครับโอ้โหทางจางอูกดีรู้สึกว่าจะรักนางเอกมากนะครับใครก็แบบฟินไปตามๆกันนะสำหรับตอนนี้สนุกมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ